Nissan Leaf มียอดจองถึง26คันภายใน2อาทิตย์หลังการเปิดตัวก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับถึงแม้ Nissan Motor ประเทศไทยได้เปิดตัว Nissan Leaf ราคา 1,990,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินคาดสำหรับหลายคนแต่ว่า Nissan Motor ก็ประกาศแล้วว่ามียอดจองสูงถึง26คันทั้งที่เปิดตัวภายใน2สัปดาห์เท่านั้นในตอนนี้ Nissan Leaf ผลิตจากโรงงาน Nissan ในประเทศญี่ปุ่นโดยจะพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าชาวไทยภายในเดือนเมษายนปีหน้าพร้อมรับประกันรถยนต์เป็นเวลา3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรรับประกันระบบไฟฟ้ารถยนต์ภายใน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรและรับประกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่เป็นเวลา8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรโดยปัจจุบันมีศูนย์บริการที่ผ่านการรับรอง33แห่งทั่วประเทศที่พร้อมนำเสนอข้อมูล Nissan Leaf คุณสมบัติเด่นของ Nissan Leaf นั่นก็คือระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน New European Driving Cycle หรือ NEDC สูงสุด311กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟฟ้า1ครั้งถึงเป็นรถยนต์รักโลกแต่ก็มีดีไซน์ภายในสีดำเข้มโทนสปอร์ตภายในถูกออกแบบด้วยโทนสีดำตกแต่งด้วยเส้นด้ายสีฟ้าสปอร์ตล้ำสมัยออกแบบให้กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกทั้งยังไร้เสียงรบกวนด้วยการประสานการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่เดินเงียบและฉนวนที่ช่วยดูดซับเสียงทุกจุดรอบคันและหนึ่งในจุดขายสำคัญนั่นก็คือเทคโนโลยี e-pedal หรือเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะจะเร่งแซงหรือชะลอความเร็วก็ปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยเทคโนโลยี e-pedal ที่สามารถเร่งและเบรกได้ในคันเดียวกันจึงขับขี่ได้ง่ายงุ่มนวลขึ้นให้คุณเพลิดเพลินกับประสบการณ์หลังพวงมาลัยที่เร้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เราก็จะต้องจับตาดูกันให้ดีว่า Nissan Leaf จะมียอดจองภายใน1ปีถึงเท่าไหร่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ